วัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่พัทยานะครับพอดีอยากกินยำแซ่บๆมีเพื่อนที่เป็น LGBT แนะนำมาบอกว่าต้องร้านนี้เลยครับมีคนบอกว่าถ้าอยากรู้ว่ายำร้านไหนอร่อยเนี่ยให้ไปถามกระเทยเพราะกระเทยกับยำเนี่ยเป็นของคู่กันจริงหรือเปล่าใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็พัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่มีร้านยำอร่อยเยอะมากตอนนี้เราอยู่กันที่ Little Walk พัทยานะครับในนี้เขาบอกว่ามีร้านยำอร่อยมากอยู่ร้านนึงเป็นเจ้าดังแถวนี้เลยชื่อร้านตำแซ่บบายไซด์ครับร้านจะอยู่หน้าวิลล่ามาร์เก็ตนะครับขับรถเข้ามาจอดรถหน้าร้านได้เลยเป็นร้านเล็กๆที่นั่งมีทั้งด้านในที่เป็นห้องแอร์กับที่นั่งเอาท์ดอร์ด้านนอกเมนูเยอะมากครับส่วนใหญ่จะเน้นเป็นยำแล้วก็ตำแซ่บแล้วก็จะมีของทอดที่กินกับยำครับจุดเด่นของอาหารที่นี่คือรสจัดของดีวัตถุดิบสดใหม่และให้เยอะมากมาเริ่มกันที่คอหมูทอดกันก่อนเลยนะครับแนะนำเลยว่ามาแล้วต้องสั่งครับแน่นอนว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านยำแถวพัทยาเลยนะครับทุกร้านต้องมีเมนูคอหมูทอดสำหรับที่นี่เขาจะใช้คอหมูทอดเกรดคุณภาพวันนึงหลาย10โลนะครับหมักจนเข้าเนื้อแล้วคลุกแป้งทอดใหม่ๆทอดออกมาแล้วสีสวยมากนะครับแล้วดูความชุ่มฉ่ำกรอบนอกนุ่มในเขามีน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะยิ่งเพิ่มความแซ่บเข้าไปอีกจานนี้120บาทอร่อยเวอร์ครับอันนี้ต่อมาเมนูเหลา3ไข่ครับเหลาก็คือมีแต่เครื่องไม่มีเส้นมะละกอนะครับเครื่องน้ำยำก็จะปรุงสดใหม่จานต่อจานมีน้ำตาลเคี่ยวน้ำมะนาวน้ำปลาร้าสูตรเด็ดแล้วก็มีพริกขี้หนูครับรสชาติจะมาตรฐานเลยคนให้เข้ากันแล้วก็จะได้น้ำยำปลาร้าแซ่บๆใส่หอมแขกแล้วก็ไข่ปลาริวกิวแล้วก็ไข่หมึกนะครับเทเสิร์ฟใส่จานที่รองด้วยสายบัวกรอบโรยไข่ปูปิดท้ายครบ3ไข่พอดีนะครับวางมะนาวลงไปอีกซีกนึงเอาไว้บีบเพิ่มความเปรี้ยวแซ่บจานนี้390บาทไข่ปูมาเป็นก้อนๆเลยนะครับไข่ปูอร่อยนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงไข่ปลาริวกิวก็เหมือนกันครับก็จะคัดมาแบบเม็ดใหญ่เลยนะแล้วก็ต้องเอาแบบลวกแบบสุกพอดีมันจะอร่อยนุ่มไม่แข็งนะครับแล้วก็ไข่หมึกลวกก็คือแบบสดแน่นไม่คาวเลยน้ำยำรสชาติ3รสจัดแบบพอดีไม่เผ็ดมากมีใส่บัวกรอบเอาไว้เบรกความจัดจ้านนะครับมะเขือเทศเชอรี่ก็หวานกรอบสดชื่นรวมแล้วอร่อยมากนะครับต่อมาจานนี้คือเหลาแซลมอนราคา320บาทพระเอกก็คือแซลมอนที่เขาจะเลือกใช้แซลมอนเกรดคุณภาพแบบซาซิมิเลยนะครับแล้วก็เป็นแซลมอนสดไม่ใช่แซลมอนฟรีสเบสน้ำยำก็จะเป็นรสชาติมาตรฐานของร้านอยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าคุณจะสั่งเผ็ดมากเผ็ดน้อยปลาร้าไม่ปลาร้านะครับใครจะรู้ว่าวันนึงแซลมอนเนี่ยมันจะเอามาทำเป็นยำแบบนี้แล้วคนจะฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองแค่แซลมอนสดๆกับน้ำยำแซ่บๆก็มัดใจลูกค้าได้อยู่หมัดแล้วนะครับต่อมาเป็นตำถาดบายไซด์ครับในถาดนี้จัดของรอไว้แล้วนะครับทั้งกุ้งลวกไข่ต้มแหนมหมูยอมีแคบหมูมีปลากรอบแล้วก็ขนมจีนครับอ่ะมาดูส้มตำกันบ้างใส่ผงชูรสน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บมีกะปิด้วยนะครับพริกสดพริกแห้งตำให้เข้ากันแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวบุบๆแค่พอแตกใส่มะเขือเทศตามด้วยปลาร้าน้ำมะนาวสดแล้วก็ปูเค็มครับแล้วก็เส้นมะละกอคลุกให้เข้ากันแล้วก็ตักวางลงไปตรงกลางตามด้วยเม็ดกระถินนี่คือตำถาดบายไซด์นะครับราคา230บาทก่อนอื่นขอชมส้มตำก่อนเลยส้มตำอร่อยมากกลิ่นปลาร้ามันไม่ได้แรงเกินไปนะครับมันจะผสมผสานกันทั้งปลาร้ากะปิแล้วก็ปูเค็มมันเลยเกิดเป็นกลิ่นเฉพาะขึ้นมารสชาติแซ่บเปรี้ยวเค็มตัดหวานนิดๆกินกับเครื่องที่วางรอบๆนะครับตัดกันไปกันมาคือมันดูมีอะไรดีสนุกกว่ากินส้มตำแบบธรรมดานะครับต่อมาเป็นตำไหลบัวกุ้งสดครับราคา200บาทจานนี้เน้นปลาร้านิดนึงนะครับไหลบัวหรือว่าบางคนเรียกว่าหลดบัวมันคือคนละส่วนกับสายบัวนะครับส่วนนี้มันจะอยู่ใต้ดินจะเป็นต้นอ่อนๆมีสรรพคุณเป็นยาเย็นอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยตำกุ้งสดต้องทำให้รสจัดนิดนึงนะครับจานนี้ก็เข้มข้นกินกับไหลบัวกรอบๆมันจะเข้ากันดีอร่อยมากนะครับต่อมาจานนี้เป็นตำไหลบัวเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากกุ้งสดเป็นหอยแครงซึ่งหอยแครงที่นี่ก็จะใช้ตัวใหญ่ลวกมาแบบมีเดียมนะครับหวานๆเลยราคา180บาทครับต่อมาเป็นยำหอยนางรมครับเป็นหอยนางรมสดแกะเนื้อแล้วก็ยำสไตล์น้ำพริกเผารสชาติแซ่บหวานนิดๆหอมน้ำพริกเผาใส่หอมเจียวหอยนางรมก็ต้องกินคู่กับกระถินถึงจะครบสูตรนะครับที่นี่ก็ไม่พลาดมียอดกระถินมาให้เวลากินคู่กันจะรู้สึกหวานนะครับต่อมาเป็นเหลาปูม้าปูม้าที่นี่จะตัวไม่ใหญ่มากแต่รับรองความสดแล้วก็มีไข่ด้วยนะครับเนี่ยน่ากินมากเนื้อปูม้าสดหวานรสชาติมันจะเข้ากันกับน้ำยำปลาร้าอย่างลงตัวจานนี้ราคา270บาทครับต่อมาเป็นยำปลาดุกฟูครับทอดมาเป็นแพเลยถ้ากินกรอบๆอ่ะมันจะอร่อยมากแต่ถ้ามันไม่กรอบแล้วมันจะอร่อยน้อยลงนิดนึงนะครับจานนี้ราคา160บาทจานนี้นะครับเป็นเหลาคอหมูทอดราคา160บาทเหมือนกันคุณดูคอหมูเขาดีน่ากินมากครับแล้วก็รสชาติพอเอามายำแบบนี้แล้วแซ่บลงตัวมากแล้วก็นี่เป็นเหลาหมูยอไข่แดงเค็มนะครับราคา180บาทได้ไข่แดงเค็มแบบจุใจเลยแล้วก็ตำข้าวโพดไข่เค็มเมนูยอดนิยมตลอดกาลนะครับข้าวโพดหวานกรอบกับไข่เค็มมันๆนัวๆครับมาพิสูจน์ความแซ่บแบบตัวแม่กันได้ที่ร้านตำแซ่บบายไซด์สาขา Little Walk พัทยานะครับร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง 3:30 นนะครับร้านนี้มีหลายสาขานะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดไว้ให้แล้วก็ใครอยู่แถวนั้นก็สามารถโทรสั่งไลน์แมนได้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ